สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้ววันนี้นะคะนุกก็จะมาชวนดีท็อกหน้ากันค่ะในราคา3บาทถูกไหมคะก็คือใช้ไข่ขาวในการดีท็อกค่ะเป็นมูลค่าที่ถูกและหาง่ายในครัวประหยัดสุดๆเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าการดีท็อกเนี่ยดีอย่างไรก่อนนะคะ1ค่ะช่วยดูดซับนะคะสารเคมีตกค้างนะคะจากฝุ่นฟันนะคะหรือแม้แต่เครื่องสำอางนะคะทำให้ผิวหน้าเรานะคะรื่นขึ้นหลังจากการดีท็อกซ์นะคะสะอาดเกลี้ยงเกลานะคะเอานิ้วลูบใบหน้าแล้วไม่สะดุดนะคะดูเกลี้ยงขึ้นนะคะ2ค่ะผิวหน้าดูมีสุขภาพดีค่ะสดใสไร้สิวผดค่ะนะคะใบหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นยิ่งขึ้นค่ะ3ค่ะทำให้ผิวหน้านะคะมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ลงไปในแต่ละวันอย่างเช่นไอครีมหรือแม้แต่เดย์ครีมไนท์ครีมต่างๆช่วยให้มันดูดซึมนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างดีนะคะการดีท็อกผิวหน้านุกแนะนำนะคะว่าควรดีท็อกนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะจากไข่แดงอันนี้ก็คือเป็นแปรงนะคะอันนี้ก็คือเป็นทิชชู่นะคะแต่เป็นทิชชู่สำหรับซับหน้านะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกประเภทมีสิวเซียนเยอะสูตรนี้ดีมากนะคะเราก็ทาไข่ขาวลงไปเลยค่ะเว้นรอบดวงตาอีกแล้วนะคะกับรอบปากค่ะเป็นการดีท็อกซ์หน้าที่ล้ำเลิศปกติมากค่ะทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะทาไปเลยค่ะทาค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็เตรียมทิชชู่ค่ะทิชชู่นะคะก็นี่เลยนะคะขอตัดนะเป็นนิดนึงนะคะเพราะมันแผ่นใหญ่มากดึงเป็น2อันนะคะทิชชู่มันจะเป็น2แผ่นนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องดึงนะคะน้องๆนะคะก็ต้องดึงนะคะเสร็จนะคะก็เอาทิชชู่นี้นะคะทาบลงไปเลยค่ะนะคะทาบลงไปทั้งหน้านะคะเสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาไข่ขาวทาอีกค่ะทาลงไปในทิชชู่นะคะดูตาเนี่ยเป็นยังไงจ้ะสาวทำเป็นส่วนๆไปนะอันนี้ก็ทาแข็งๆไปนะคะนี่นะคะและดึงออกส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะดึงออกปื๊ดเลยนะคะง่ายไหมเสร็จทีนี้เอาส่วนที่เหลือทับลงไปอีกค่ะหาไข่ขาวอีกค่ะเสร็จนะคะก็ดึงออกตัดขอบนิดนึงทีนี้ก็เอาทิชชู่ที่เหลือทาทั้งหมดนะคะวันนี้ยังติด
และบำรุงด้วยครีมค่ะหลังจากเราล้างหน้าเสร็จนะคะหน้ามันก็จะเหมาะสำหรับล้างประมาณ2ครั้งนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมบำรุงเราล้างหน้าด้วยน้ำเย็นธรรมดานะอุณหภูมิห้องปกตินะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้ครีมบำรุงทาไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะในการดีท็อกหน้าราคาไม่เกิน3บาทนะคะซึ่งถูกจริงๆนะคะและเห็นผลได้ไวนะคะอย่างธรรมชาตินะคะโดยไม่มีสารเคมีเกี่ยวข้องนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะและถ้าคิดว่าสูตรนี้มีประโยชน์กดแชร์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ